ก็น่าจะยังจำกันได้สำหรับคดีรถหรูที่ทางหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสถานทูตอังกฤษใช่ประสานมาบ้านเราช่วยติดตามหน่อยว่าถูกโจรกรรมมา35คันนะครับซึ่งคดีก็ยาวนานตั้งแต่2561นู่นจนล่าสุดนะคะเขาเห็นว่ามีการสรุปส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วเราจะไปกันที่รองวัชรินทร์พานุรัตน์นะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะที่เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคดีนี้อยู่ในมือ DSI แล้วที่สำคัญเป็นคดีนอกราชก็เลยจะต้องมีสำนักงานอัยการสูงสุดส่งตัวแทนเข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยไปกันที่รองวัชรินทร์เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณธีรวัฒน์ครับผมคดีนี้เกือบลืมนะเพราะจำได้ว่าคดีรถหรูไอ้เรื่องโจรกรรมรถหรูเนี่ยมันยาวนานเหมือนเป็นมหากาพย์มากจนเราคิดว่าเอ๊ะมันจบมันเงียบมันหายไปถึงไหนอย่างไรเท้าความไล่เรียงกันสักนิดนึงนะคะท่านรองคะเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะได้ครับขอบพระคุณครับคดีนี้เริ่มต้นนะครับจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสถานทูตเอกอัครทูตอังกฤษนะครับหรือ NCA เขาทำ MLAB มาก็คือขอความร่วมมือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยทำการสืบสวนสอบสวนจากรถจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีรถหลายยี่ห้อมากครับโดยเขาอ้างว่ามีการโจรกรรมรถจากประเทศอังกฤษเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับทีนี้พอเขาทำเรื่องมาทาง DSI ก็ทำการสืบสวนสอบสวนจนรับเป็นคดีพิเศษที่78/2561ตอนรับเป็นคดีพิเศษที่78/2561เนี่ยคือปี61นะครับปรากฏว่าพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรก็คือเกิดที่อังกฤษด้วยไทยด้วยก็เลยส่งเรื่องกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดพิจารณาท่านอัยการสูงสุดเห็นด้วยว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรดังนั้นถ้าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็จะต้องมีอัยการเข้าร่วมสอบสวนผมก็เข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้โดยได้การสุดมอบหมายเข้าไปนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเล่าโดยสรุปเนี่ยความผิดเนี่ยที่ชาวที่อังกฤษเนี่ยเขาตรวจสอบพบเนี่ยตั้งแต่9มีนาปี59นะฮะถึง22มีนาปี60ปรากฏว่าเขาตรวจสอบพบว่ามีชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติร่วมกันลักรถใช้โดยใช้กลอุบายวิธีการครับก็คือมีการเข้าไปทำสัญญากับฝ่ายผู้เสียหายที่เป็นชาวในการขอทั้งขอซื้อนะฮะซื้อโดยตรงเฮ้ยโทษครับขอเช่าซื้อขอเช่าซื้อเช่าซื้อก็คือซื้อผ่อนชำระนะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือขอเช่าด้วยครับเช่ารถอ่ะเหมือนเราเช่ารถไปใช้เช่าแล้วก็เช่าซื้อครับทั้งหมดจำนวน35คันนะครับเลขตรงนี้ก่อนว่า35คันยอดรวมโดยทำเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาจะเช่าซื้อก็ทำสัญญาเช่าซื้อนะฮะแต่เช่าซื้อกันไม่ได้เช่าซื้อจริงๆส่วนเช่ารถยนต์ใช้ก็ทำการเช่าแบบแป๊บเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้วิธีการไหนรู้ไหมครับก็คือร่วมมือกันในการขนส่งนะโดยผ่านนะบริษัทขนส่งลงเรือใช้วิธีลงเรือมาขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเข้ามาไทยทั้งหมดมี35คันนะฮะ35คันเนี่ยปรากฏว่าทาง DSI แล้วก็ทางอัยการเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะว่ามีการเมื่อสักครู่นี้การกระทำเนี่ยเริ่มจากมีนา59/60 1ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาค่อยๆทยอยเข้ามาทางเราเนี่ยตรวจพบว่ามีการกระทำตั้งแต่29/59ถึง7/60นี่ทำในประเทศไทยแล้ววิธีการทำก็คือมีการร่วมจัดทำใบตาขนส่งหรือว่าใบกำกับสินค้าที่เขาเรียกว่า invoice ฮะโดยทำการซื้อมานะทำการอ้างว่าซื้อมาจากประเทศอังกฤษแล้ววิธีการก็คือทำการปลอมเอกสารทั้งฉบับแล้วก็ใช้เอกสารดังกล่าวเนี่ยแสดงเอกสารต่อเจ้างานศุลกากรว่าเป็นรถยนต์ใหม่เจ้างานศุลกากรก็เชื่อแล้วก็เลยให้ผ่านที่ดีทางศุลกากรแล้วก็มีการชำระค่าภาษีนะครับอ๋อยอมจ่ายภาษีด้วยให้เนียนมากจ่ายภาษีแต่ว่าทีนี้อย่างที่ทราบนะฮะว่าเขาจ่ายภาษีในจำนวนนี้แต่ว่าราคารถยนต์มันค่อนข้างสูงถูกไหมครับสำแดงนี้ก็ตรวจสอบพบเป็นประเด็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะทางการสืบสวนสอบสวนก็เลยเข้าไปดำเนินการประเทศอังกฤษเขาเลยใช้เรื่องนี้ว่าเป็นยุทธการไทเทเนียมนะฮะติดตามรถเขาต้องการจะตามรถคืนเจ้าของที่แท้จริงคืออังกฤษโดยเขาใช้ระบบนะฮะกฎหมายคือพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาอันนี้ผ่านช่องทางอัยการสูงสุดอยู่แล้วคือทางอังกฤษเนี่ยอยากได้รถคืนมากเลยครับทีนี้ทาง DSI นะนอกจากดำเนินคดีส่วนหนึ่ง DSI ก็ต้องไปติดตามรถคืนมาด้วยจากคนที่ซื้อไป
นะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเป็นคนขายนี่คือคุณบอยยูนิตี้ใช่ไหมครับคุณบอยยูนิตี้นี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้นะครับก็คือเขาก็ซื้อจากร้านของคุณบอยยูนิตี้นั่นเองทีนี้พอซื้อเสร็จเนี่ยทาง DSI ก็ต้องไปเอาคืนเพราะถือว่ารถเนี่ยมีการลักมาใช่ไหมครับแล้วรถที่ลักมาเนี่ยรถลักขโมยมาเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งหมด35คันตามจริงๆได้แค่30คันนะครับตอนนี้ตามอยู่คือตัวเลขก็คือ30คันตามที่หมายถึงตามเจอแล้วใช่ไหมคะ30คันใช่ครับตอนนี้อยู่ในการรักษาของ DSI แล้วครับ30คันตามไม่ได้เนี่ยมีอยู่5คันฮะที่ตามไม่ได้5คันเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างก็มี Ferrari มี Audi มี BMW มี Land Rover มี Porsche นะฮะที่ตามไม่ได้นอกนั้นเนี่ย30คันตอนนี้อยู่ระหว่างรออะไรฮะรอว่าจะส่งมอบให้ทางการอังกฤษหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นต่อมาครับรถตามได้แล้วดำเนินคดีไหมดำเนินคดีกับใครบ้างก็คือดำเนินคดีกับกลุ่มของคุณบอยยูนิตี้ซึ่งก็มีทั้งน้องชายและน้องสาวเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงในการกระทำดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาในเรื่องนี้จะมีทั้งหมดรวมนิติบุคคลด้วยก็คือมีทั้งหมด13ราย13เป็นคนหรือเป็นบริษัทเท่าไหร่ครับเป็นกี่คนและกี่บริษัทผมบริษัท3รายดังกล่าวถ้าดูเจ้าของบริษัทก็คือน้องของคุณบอยยูนิตี้นะครับค่ะเป็น3บริษัทปรากฏว่ามีคนหนีไปคนนึงก็คือน้องสาวของคุณบอยค่ะนะหนีไปคนตอนนี้เราออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์คืออะไรครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นอำนาจในการสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นอำนาจของท่านอัยการสูงสุดแต่ผู้เดียวนะครับเพราะนั้นที่บอกว่ามีการประชุมคือล่าสุดเนี่ยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผมแล้วก็พนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยนำโดยพันตำรวจโทพยาวทองเสนซึ่งเขาเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับประชุมเร่งรัดคดีให้สรุปผมบอกให้รีบสรุปโดยเร็วเพราะเรื่องอะไรรู้ไหมครับเพราะเรื่องการคืนรถนี่แหละครับเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงนอกจากเป็นคดีแล้วก็คือต้องเรียนให้ทราบว่าคนที่ซื้อรถไปเนี่ยเขาก็มองว่าเขาซื้อโดยสุจริตได้หรอกไหมครับเขาก็มองว่าเขาซื้อโดยสุจริตเขาซื้อโดยชอบแล้วทำไมเขาจะต้องมาถูกยึดรถโดย DSI ด้วยล่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ารถขโมยมาคุณอมรรัตน์คุณธีรวัตรครับอันนี้สู้คดีกันมีสองส่วนนะฮะคู่คดีกันในทางแพ่งเขามาฟ้อง DSI ด้วย DSI ไปยึดรถเขาฟ้องนะฮะอัยการสำนักงานคดีแพ่งแก้ต่างให้ตอนนี้เท่าที่ทราบจากการรายงานในที่ประชุมก็คือ DSI ก็คือชนะคดีนะครับก็คือศาลก็คุ้มครองเดียใส่ว่าทำโดยชอบเพราะว่าเป็นการทำตามหลักกฎหมายแล้วก็ทำตามที่ทางการอังกฤษขอมาส่วนอีกประเภทนึงฮะคนที่เขาซื้อรถนะฮะเขาไปซื้อรถจากคุณบอยมาส่วนหนึ่งเขาก็ฟ้องแล้วก็บางคนก็มีการขายต่อรถก็ไปฟ้องเต็นท์รถอื่นก็คือไปฟ้องคนขายอีกทอดหนึ่งซึ่งทราบมาว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เต็นท์นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อคนซื้อนะฮะโดยหลักการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วน2ส่วนก็คือที่มันช้าเนี่ยตอนต้นเนี่ยก็คือประเด็นเนี่ยฮะว่ามันมีการโต้แย้งฟ้อง DSI มาด้วยเขาก็กังวลว่าเขาก็ถูกฟ้องถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาหารือในที่ประชุมล่าสุดที่มีรูปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือจบละเป็นอันว่า DSI ผมก็บอกให้รีบสรุปสำนวนเร็วที่สุดแล้วทำความเห็นเสนอท่านอัยการสูงสุดเพราะคนที่จะสั่งคดีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ก็คือท่านอัยการสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้น DSI เนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสรุปสำนวนการสอบสวนนะทำความเห็นนะครับเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเลยเนี่ย13รายด้วยรายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ร่วมกันรับของโจรคือลักทรัพย์รับของโจรเนี่ยหรือรับของโจรเนี่ยมันจะคู่กันตลอดนะฮะแล้วก็เพื่อการค้ากำไรด้วยแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่ามีการปลอมนะฮะแล้วก็ใช้เอกสารปลอมเพราะฉะนั้นก็เห็นควรสั่งฟ้องข้อหานี้ด้วยพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากรก็คือร่วมกันนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดร่วมกันนะครับอันนี้นะครับมีการร่วมกันทำผิดอีกข้อหาหนึ่งครับก็คือร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพราะฉะนั้นนี่คือข้อหาที่ผู้ต้องหาทั้ง13รายหนีไป1รายเนี่ยโดนเห็นควรสั่งฟ้องตอนนี้สำนวนเนี่ยนะฮะจากที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยวิธีการส่งก็คือต้องส่งผ่านสำนักงานคดีพิเศษนะฮะเพราะสำนักงานคดีพิเศษจะต้องรับผิดชอบเมื่ออัยการสูงสุดท่านมีคำสั่งฟ้องลงมานะครับสำนักงานที่จะไปว่าความหรือทำคดี
ก็จะเป็นสำนักงานคดีพิเศษแต่คนสั่งฟ้องไม่ฟ้องอยู่ที่อัยการก็คือท่านในการสูงสุดเท่านั้นนะมีคำสั่งมาหรือยังคะสำนักงานคดีพิเศษของอัยการอัยการคดีพิเศษก็ต้องเสนอสำนวนไปยังท่านในการสูงสุดโดยไม่ต้องมีความเห็นใดๆท่านในการสูงสุดก็จะพิจารณาท่านในการสูงสุดก็จะพิจารณาสองประเด็นคือสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ว่าไปอันที่สองคือเรื่องคืนรถครับนะท่านในการสูงสุดสั่งคืนรถตามประมวลกฎหมายวิธีแจ้งความอาญามาตรา85ก็คือเป็นการคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงตอนนี้คุณอมรรัตน์ครับคุณธีรวัฒน์ครับเจ้าของที่แท้จริงทำลิสต์รายชื่อมาแล้วโดยผ่านทางการอังกฤษเรียบร้อยถ้าท่านอัยการสูงสุดสั่งเมื่อไหร่เราจะทำการคืนรถให้กับทางการอังกฤษเพราะรถแต่ละคันนี้จะมีเจ้าของเดิมที่ประเทศอังกฤษเขาแสดงตนนะในบางคันนะครับที่มันเกิดเรื่องก็คือว่ามีการติดสัญญาณนะฮะ GPS ในการตามรถนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษเนี่ยบินมาในไทยเลยนะครับมาดูครับมาเจอแล้วก็ใช้รีโมทเนี่ยกดนะครับติ๊ดๆปรากฏว่าเปิดประตูรถเข้าไปได้ก็แสดงว่าเนี่ยเป็นรถคันนี้รถของเขาจริงๆอันนี้คือเขาตามจริงๆเลยครับนะมาอยู่ในโชว์รูมของคุณบอยยูนิตี้อะครับนี่คือข้อจริงบางส่วนเป็นแบบนี้เลยครับคาดว่าความชัดเจนจากอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยน่าจะออกมาได้สักช่วงไหนยังไงคะผมคาดอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าจะต้องรีบเร่งเนื่องจากใช่เห็นบอกเร่งติดเร่งมานานอยากได้รถคืนมากเลยครับผมคาดว่าจะเร็วมากน่าจะเร็วเนี่ยไม่น่าจะเกินไม่แน่ใจนะครับว่าท่านจะสั่งเมื่อไหร่แต่ผมคาดการเองว่าจะต้องเร็วมากเพราะทางการกิจที่ขอมานอกจากทางคดีนี้แล้วยังไปขอโดยตรงต่อทางท่านกลางสุดด้วยว่าขอให้ช่วยคืนรถเนี่ยครับก็ต้องเร็วแน่นอนครับครับในฝั่งอังกฤษที่จะส่งคืนไปเนี่ยเป็นประเภทนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลนะฮะมีทั้งบริษัทครับแล้วมีทั้งคนไอ้คนที่ทำให้เช่าซื้อที่เป็นบริษัทแล้วก็มีประเภทคนที่ทำการประกอบธุรกิจในการเช่ารถด้วยครับอย่างเมื่อสักครู่นะบางเต็นท์บอกว่าบางเต็นท์ที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาโดนไปคันหนึ่งเช่น Lamborghini เนี่ยเขาแทบจะหมดตัวเลยเขาอ้างอย่างนั้นนะใช่ครับเขาตามอยู่ตลอดเลยครับนะครับรถเนี่ยก็เห็นสภาพมูลค่าก็อยู่ประมาณรวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ในเกณฑ์ถ้าว่าถ้าเข้ามาในเมืองไทยถ้าขายโดยตรงก็ประมาณ300กว่าล้านทั้งหมดอะครับค่ะบอยยูนิตี้ก็โดนในคดีนี้ด้วยใช่ไหมจากคดีเดิมเนี่ยเรื่องของนำเข้ารถหรูเรียงภาษีอะไรต่างๆก็อยู่ติดคุกอยู่ถูกไหมคะตอนนี้อยู่เรือนจำกลางของเปรมครับตอนที่เราไปแจ้งข้อหาก็ไปแจ้งที่เรือนจำนะครับก็มีทั้งคุณบอยยูนิตี้ที่โดนและลูกน้องคุณบอยอยู่ในเรือนจำนะแต่น้องของคุณบอยอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะครับคุณบอยโดนคดีก่อนหน้านี้ด้วยครับแล้วก็จะนี่เกี่ยวข้องไปด้วยครับน้องเขาหนีออกนอกประเทศไปยังคะทางการ DSI กำลังตามอยู่เป็นน้องเป็นผู้หญิงนะครับก็ตามอยู่นอกนั้นก็มารับทราบข้อหาหมดทุกอย่างครับ13รายนี่คืออยู่ในเครือข่ายเดียวกันหมดเลยเหรอฮะเป็นน้องเป็นพี่น้องกันเป็นน้องครับไม่ใช่พี่ครับเป็นน้องหมดเลยครับมีน้องสาวและน้องชายครับก็กำลังจะบอกว่าผู้กระทำผิดเนี่ยในเครือข่ายรถหรูลักรถหรูมาจากอังกฤษเนี่ยก็คือกลุ่มของบอยแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดถูกต้องเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเครือข่ายของคุณบอยยูนิตี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเป็นเช่นนั้นเลยครับเท่านั้นช็อตแรกเนี่ยเรารอทางอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องยังไงรถก็ต้องคืนที่อังกฤษหรือเปล่าคะใช่ครับรถเนี่ยก็คือโดยหลักกฎหมายเนี่ยรถเมื่อลักถูกลักมาถูกรับของโจรมาเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเมื่อมีเจ้าของที่แท้จริงมาขอคืนเนี่ยต้องคืนทางท่านอัยการสูงสุดก็ต้องสั่งคืนให้เจ้าของที่แท้จริงอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่มีความพยายามของคนซื้อนะฮะที่ไปฟ้องคดีแล้วก็ฟ้อง DSI ก็ชนะคดีนะครับไม่ได้แพ้คดีแล้วก็มีการฟ้องคือโดยหลักการเนี่ยต้องไปฟ้องคนที่ขายรถถูกไหมฮะคนที่ขายรถจะต้องรับผิดชอบตรงนี้แทนนะครับแต่ว่าบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราซื้อโดยสุจริตแล้วทำไมเราไม่ได้รถมาใช้นะจะอ้างกันอย่างนี้ครับแต่ว่าคนที่ต่อสู้เรื่องประเด็นแบบนี้มีไม่กี่คดีนะครับคนอื่นยอมรับเลยครับยอมรับสภาพก็คือว่าโอเคมีปัญหาก็เลยต้องคืนรถเดี๋ยวใครไปขอคืนหรือไปตามยึดถึงบ้านก็มีนะครับตอนนี้ก็คือ30คันอย่างที่เรียนนะเป้าหมายอีก5คันตามยังไม่เจอนะครับอยู่ที่ไหนคะในประเทศเราปะคะหรือว่าถอดชิ้นส่วนไปไหนนะคะในประเทศนี่แหละครับแต่ละคันเนี่ยก็จะมีอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็ลดราคาแพงๆอยู่ครับ Ferrari Land Rover ครับใช่ครับมี Porsche ด้วยครับเนี่ยครับ Porsche Audi BM แล้วก็มี Ferrari อีกคันนะครับ Ferrari 1คันถูกครับยังไม่เจอครับได้แค่30ครับถ้าจะคืนในล็อตแรกก็อาจจะคืน30คันนี้ไปก่อน
ครับผมครับค่ะเดี๋ยวไว้อัปเดตกันแล้วอัยการมีคำสั่งอย่างไรก็มาติดตามกันทีนะคะขอบคุณค่ะท่านรองวัชรินทร์ค่ะขอบคุณครับคุณครับขอบคุณสวัสดีครับรองวัชรินทร์นะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเรื่องนี้ก็ผู้ยาวนานมากทีเดียวก็ต้องรอเกาะติดและติดตามเครือข่ายเดิมเหมือนกันบอยูนิตี้นะคะที่ดำเนินการในส่วนของตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดถูกตัดสินยังไงก็ตามก็ต้องรับโทษต่อเนื่องจากเดิมรู้สึกจะจำคุกประมาณ30ปีมาแล้วจำไม่ผิดใช่ไหมสำหรับคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียกภาษีนะฮะรอบนี้ก็โดนไปอีกข้อหาอีกคดีหนึ่งด้วยใช่บอยูนิตี้ถ้าจำชื่อกันได้อินทรศักดิ์เตชะธีรสิริหรือพานุศักดิ์เตชะธีรสิริบอยูนิตี้เขาเป็นเจ้าของถ้าจำกันได้นะ STT Auto Car กับSTT Auto Service อยู่แถวๆรัชดาแถวๆสุขุมวิทนะตอนนั้นโหยดังมากนำเข้ารถหรูอ่ะมีการเปลี่ยนชื่อมาหลากหลายชื่อใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับรถหรูแนวซุปเปอร์คาร์พวกนี้และโดนดำเนินคดีเรื่องเรียกภาษีหลายรอบเหมือนกันถ้าไปติดตามข่าวย้อนหลังนะคะ